แล้ววันนี้เนี่ยน้องฟิลก็จะมาจัดกระเป๋าต้อนรับเปิดเทอมกันค่ะก็จะเป็นเปิดเทอม2ของน้องฟิลนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งปิดเทอมไปใช่กี่วัน12วันค่ะพอดีเด้เลยไม่ขาดไม่เกินเลยใช่ไหมค่ะก็คือ2อาทิตย์นั่นแหละใช่ประมาณเกือบ2อาทิตย์น้องงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาพาทุกคนไปดูกระเป๋าน้องฟิลกันด้วยนะคะว่าเปิดเทอม2เนี่ยในกระเป๋าน้องฟิลเอาอะไรกันไปบ้างเพราะว่าที่ฟิล์มเห็นนี่ก็คือแบบว่ากระเป๋าปากกามีอันเดียวแล้วนะคะใช่น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆทำไมถึงพกแค่เดียวแล้วอ่ะปกติก็มีประมาณแบบว่า 2-3 ใบมันหนักกระเป๋าคือพกไปเยอะทำไมเนี่ยเมื่อก็ใช้แค่แท่งเดียวคิดช้าไป6ปีก็คือใช้แค่ไม่กี่อย่างใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช่ก็เลยพกน้อยแล้วก็กระเป๋าน้องฟิลของรอบนี้เนี่ยใช้เป็นใบไหนใบนี้ค่ะเพราะปกติก็คือจะใช้ไม่ซ้ำเลยมี2ใบจะเป็นทานะคะค่ะสีกลมแบบนี้ส่วนของบนโต๊ะก็จะเป็นพวกหนังสือเรียนใช่ไหมเอาไว้ใช้ตอนเปิดเทอม2ค่ะตารางก็คือเหมือนเทอม1เลยใช่เหมือนเด้โอเคค่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเรามาจัดกระเป๋ากันกระเป๋าใบนี้น้องฟิวใช้นานมากแล้วดูเลอะพี่ให้ไปปีก่อนปะใช่หนูใช้ทั้งเทอมเลยเทอมแรกถือว่าดีมากคุ้มกับราคาที่จ่ายไปนะฮะให้ทายเลืออะไรคะลิควิดสลามค่ะไม่ใช่อะสลามเป็นเรื่องที่โรงเรียนทำกันที่โรงเรียนเลยแล้วก็เลอะนะคะค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูของกันคือพรุ่งนี้ที่ไปเรียนเนี่ยก็คือตรงกับวันที่1ธันวาก็คือเปิดเทอม2เอาอะไรไปบ้างมีเป็นเลสโก้2เล่มเป็นวิชาภาษาอังกฤษอ่าฮะแล้วก็มีแฟ้มแฟ้มหนาจังทุกคนปกติแฟ้มต้องหนาขนาดนี้เลยใช่ต้องหนาดิหนาและหนักมากนะคะมีตารางข้างหน้าแล้วทำไมมันดูเย็นๆคะเนี่ยมันเย็นๆหรออืมมันเย็นๆอะเย็นๆอ๋อหนูได้ยินว่าเย็นๆไม่เย็นเย็นๆอะอันนี้หนูใช้มานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนุ่นอ๋อแล้วก็มีอะไรอีกมีเป็นกระเป๋าใส่ปากกาข้างในหน่อยข้างในก็ไม่มีอะไรมากนะคะพกน้อยลงทุกวันนะแค่นี้อุ้ยน้อยลงทุกคนประทับใจที่จริงมันมีเยอะกว่านี้นะเนี่ยแต่เพื่อนหนูเอาไปยืมแล้วก็หายเปิดกระเป๋าเมื่อกี้ทีก็คือของเยอะรอบนี้น้อยนะคะเพราะว่าเพื่อนใช้แล้วหายใช่หลายแท่งมากต่อไปก็จะเป็นสมุด2เล่มเอาไปเผื่อนะคะเพราะว่าครูบางคนแบบว่าเทอมหน้าก็ขึ้นเล่มใหม่เลยอ๋อ2เล่มก็จะเป็นปกสีชมพูกับสีน้ำเงินน้ำเงินม่วงเป็นเลือดหมูแดงเลือดหมูชมพูแดงไม่เลือดหมูไม่เลือดหมูมันจะเข้มกว่านี้โอเคช่างมันค่ะเถียงกันเลยต่อไปเป็นเวอร์แคปเอาไปจดการบ้านเผื่อมองไม่เห็นไหนโอ้เวอร์แคปรุ่นปกติปีที่แล้วเมื่อก่อนใช่ไหมเขาต้องให้อ่านพวกนี้แล้วเซ็นแต่ช่วงนี้น้องฟิวไม่ค่อยได้อ่านเลยไม่ใช่ว่าช่วงนี้ไม่ได้อ่านไม่เคยเห็นอ่านเลยเฮ้ยอย่าแกล้งสิต่อไปต่อไปเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์ใช่มันจะมีเล่ม1เล่ม2แต่หนูไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาเล่มไหนไปหนูเลยเอาเล่ม2เพราะเล่ม2โอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยลือหาอีกทีนะคะสรุปเล่ม2หายค่ะใช่ ใช่ ต่อไปเป็นคณิตศาสตร์เป็นแบบฝึกหัดกับตัวหนังสือเรียนค่ะต่อไปเป็นภาษาไทยเล่มเก่าไม่ยังเหลือเยอะอยู่ใช่ป่ะก็เลยเอาเล่มเก่าไปใช่เอาไปเผื่อด้วยต่อไปพระพุทธศาสนาเรียนวันพรุ่งนี้เหรอใช่โอเคทำไมฟิล์มเหมือนจะไม่เชื่อหนูเลยก็ไม่ได้อะไรก็แนะนำต่อไงนะต่อไปเป็นวิทยาศาสตร์นะคะเป็นตัวสมุดสมุดใช่ไหมอันนี้คือเยินมากเลยนะบอกให้เฮ้ยตอนที่พี่เรียนเยินกว่านี้อีกนะแล้วขาดบ่อยมากพี่รู้สึกว่าสมุดสารสาสมันบอบบางนะคือไม่ชอบมาเขียนมาเยอะไงแล้วมันแบบมันแล้วมันดูอ่อนแรงมันอยู่ที่ปากกาเราด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาเราส่งแล้วอาจารย์หรือว่าคุณครูเขาเก็บไม่ดีไม่ใช่ต่อไปเป็นสมุดอิงของจีเชอร์สุกัญญาที่ทุกคนรักต่อไปไม่แต่เขาแบบยังใช้ตัวปั๊มน่ารักน่ารักเหมือนเดิมน่ารักน่ารักต่อไปเป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มีอะไรอีกทำไมมันเยอะจังน้องฟิวใช่เยอะมากเรียนป .6 คือเยอะมากมีหลายวันหนึ่งเรียนกี่วิชา8วิชาอู้อ๋อเลือก4โมงใช่ไหมใช่เอ้ยไม่ใช่เลือก4โมงเลือก3โมงต่อไปก็จะเป็นคณิตศาสตร์ดูครูบอกว่าตรวจพรุ่งนี้แต่หนูยังไม่ได้ทำเลยอ่ะทำดิรู้ไหมทุกคนก่อนที่จะมาถ่ายคลิปเนี้ยฟิวอยู่ไหนฟิวอยู่โต๊ะเกมเฮ้ยแต่มันเหลือข้อสุดท้ายก็ทำสิพรุ่งนี้ก็ไอ้นี่แหละโอเคเราใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะครูไม่เห็นอะยอมครูเห็นคลิปนี้อะต่อไปเป็นภาษาพาทีภาษาพาทีก็คือภาษาไทยนะคะค่ะอะต่อไปวรรณคดีล่ำนำอ๋อก็คือวิชานี้คือเรียน2เล่มเลยเหรอใช่ค่ะหรือว่าแล้วแต่ครูจะสุ่มว่าจะเรียนเล่มไหนครูบอกว่าให้เอาไป2เล่มเลยอ๋อต่อไปเป็นสังคม
นี่เดี๋ยวเราให้น้องฟิวเก็บเข้ากระเป๋ากันต่อเลยแล้วกันเพราะว่านี่คือวิชาทั้งหมดที่น้องฟิวต้องเรียนในวันพรุ่งนี้ซึ่งคือหนักมากนะคะแล้วก็เยอะมากนะคะใช่เก็บเข้ากระเป๋าจัดเรียงดีๆบางวันน้องฟิวก็จะเอาไปตุนไว้ที่โรงเรียนไว้ใต้โต๊ะแล้วมันก็จะหนักๆหน่อยตอนเอากลับบ้านตอนสอบนี่คือแบบหนักมากเก็บเข้าไปแล้วน้องฟิวทำสิค่อยๆเปิดจะได้ไหมจัดการบ้านอยู่ไหนอ่ะไม่รู้พี่ยังไม่เห็นฟิวพูดเลยน่าจะอยู่กับน่าจะอยู่ที่โรงเรียนนะคะครูน่าจะยังไม่ได้แจกพอปิดเทอมก็มีแค่นี้แหละเก็บเก็บเก็บมันหนักมากเลยนะบอกให้ใช่คือรู้สึกว่าพกไปเยอะมากคิดว่าปีนี้หนักกี่โลเดี๋ยวเรามาชั่งกันอ่ะพี่ฟิล์มถ่าย4โลหนูว่า3ไม่เกิน4อะแต่พี่ฟิล์มบอก4ก็4ที่ไหนได้ปลาไป6โล7โลเนี่ยไม่ถึงหรอกมันมีไม่กี่เล่มเองอ่ะเห็นป่ะมันกองลงกันดูแต่ว่ากระเป๋าหนามากนะคะแล้วพอเรียนมหาลัยอ่ะฟิล์มพกไปแค่กระเป๋าตังค์ iPad โทรศัพท์แค่นั้นเองหนักป่ะหนักแบบขนาดไหนนะขอรีแอคหน้าตาอีกทีนึงหนักมากมากพี่มากมากเลยมาเดี๋ยวเรามาชั่งกันนะคะใช่ไปหาที่ชั่งก่อนเร็วหนูว่า3โล3โลครึ่งเงี้ยไม่ถึง4แน่นอนช่างก่อนอุ้ยให้ช่างอะไรเนี่ยพี่ให้ช่างกระเป๋าไม่ใช่ช่างน้ำหนัก58เหรอวิวไม่ใช่อ้าวนั่นไง 5.3 โลโอ้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะคะบอกเลยพี่ทายไปแค่4วิว3ครึ่ง3ครึ่งสรุปคือ 5.3 โอ้หนักอะไรอ่ะแล้ววิวเรียนชั้นไหนชั้น3โอ้แบกกระเป๋าหนัก5โลขึ้นชั้น3ของแน่แต่ไม่เป็นไรหรอกโอ้เดี๋ยวสบายสิตัวแล้วทำไมไม่สูงบ้านนี่ก็สูงสุดกว่าพี่แล้วมั้งนะดูดิหลังแอนกันเลยทีเดียวนะคะโอ้เนี่ยหนูสภาพตัวนี้หนูน้ำหนัก60เลยเห็นไหมนี่ก็คือน้องฟิวก็หากระเป๋าเคียงหรือเปล่าที่มันหนักไปแต่พอแบกเยอะพี่ว่ามันยิ่งหนักกว่าเดิมใช่ถ้าสมมติเอากระเป๋าพวกนี้ไปนี่คือแบบพอจะทำอะไรมันก็จะยุ่งยากเราก็เลยใช้กระเป๋าใบเดียวยัดจัดปีใช่ไหมยอมหนักนะคะดูหนักมากแล้วก็วันนี้นะคะน้องฟิวก็ได้มาทำคลิปจัดกระเป๋าต้อนรับเปิดเทอมนะคะครูดูดีใหญ่มากแล้วก็หนักมากเพราะว่าเราใช้ตารางเดิมไงเราก็เรียนตามที่แบบว่าของตารางเดิมหมดเลยใช่ไหมใช่ไม่มีน้อยลงนะคะแต่ถ้าสมมติเนี่ยน้องฟิวเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็จะเบาลงมานิดนึงนะคะใช่ค่ะนี่ก็เป็นการจัดกระเป๋าของน้องฟิวนะคะก็ดูกันไปแล้วเนาะพรุ่งนี้น้องฟิวพกอะไรไปบ้างก็จะเป็นหนังสือเรียนตามตารางหมดเลยใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆรับเปิดเทอมกันหรือยังน้องฟิวเปิดพรุ่งนี้แล้วส่วนเพื่อนๆเปิดกันวันไหนแล้วเอาอะไรกันไปบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะใช่ค่ะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอต้อนรับไปก่อนค่ะบ๊ายบาย